วัสดีค่ะพบกับรายการงานวิจัยใช้จริงสาระดีๆจากงานวิจัยโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสถาบันวิจัยและพัฒนานะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็น EP ที่8แล้วนะคะที่จะได้นำสาระดีๆจากงานวิจัยมาฝากทุกท่านค่ะการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาของวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะก็คือการเป็นระบบการศึกษาทางไกลที่เน้นการศึกษาด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ผ่านสื่อผสมต่างๆนะคะและหนึ่งในนั้นก็คือแอปพลิเคชันค่ะท่านผู้ชมคะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เปิดสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตในระดับปริญญาตรีด้วยนะคะซึ่งตามโครงสร้างหลักสูตรเนี่ยผู้เรียนต้องเรียนชุดวิชานวดแผนไทยด้วยนะคะและมสท.ของเราก็จะมีสื่อประกอบการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติการนวดจริงด้วยนะคะโดยวันนี้นะคะเรามีงานวิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนในการนวดแผนไทยมาฝากทุกท่านนะคะนั่นก็คืองานวิจัยเรื่องการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเรื่องการนวดไทยเพื่อรักษาอาการปวดคอบ่าไหล่โดยนักวิจัยก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์เสรีวัฒน์นะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์อยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์คะเล่าให้ฟังนิดนึงว่างานวิจัยเรื่องนี้เป็นมายังไงบ้างคะค่ะก็จากที่พิธีกรได้แจ้งไปนะคะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตนะคะได้ตามโครงสร้างหลักสูตรได้มีการจัดการเรียนการสอนชุดวิชานวดแผนไทยนะคะผู้วิจัยซึ่งเป็นประธานชุดวิชาที่ดูแลชุดวิชานวดแผนไทยอยู่จึงศึกษาความต้องการของผู้เรียนว่าต้องการสื่อการเรียนรูปแบบไหนค่ะจากผลการศึกษาความต้องการก็พบว่าผู้เรียนต้องการสื่อที่ผู้เรียนเข้าถึงได้ง่ายผู้เรียนต้องการสื่อที่สามารถดูได้ด้วยตัวเองตลอดเวลาแล้ววิจัยก็เลยศึกษาผลการศึกษาก็เลยพบว่าผู้เรียนต้องการเรียนผ่านโมบายแอปพลิเคชันค่ะผู้วิจัยจึงจัดทำโมบายแอปพลิเคชันค่ะแล้วการพัฒนาแอปพลิเคชันตัวนี้นี่มีขั้นตอนยังไงบ้างคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการค่ะในขั้นตอนของการเตรียมการเราก็จะจัดทำเนื้อหาการเรียนการสอนออกแบบแล้วก็สร้างแอปพลิเคชันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะทำในส่วนของขั้นตอนการทดสอบแอปพลิเคชันจะมี3ขั้นตอนค่ะขั้นตอนการทดสอบในขั้นแรกก็คือการทดสอบแบบเดี่ยวขั้นตอนที่2ก็คือการทดสอบแบบกลุ่มขั้นตอนที่3ก็คือการทดสอบแบบภาคสนามค่ะทดสอบพวกนี้คือเหมือนกับว่าได้ฝึกจริงด้วยใช่ค่ะก็คือนำสื่อไปทดสอบกับผู้เรียนจริงๆค่ะว่าสื่อของเรามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่งานวิจัยกำหนดหรือเปล่าค่ะตัวนี้เนี่ยทั้งผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาของมสท.หรือบุคคลทั่วไปได้ประโยชน์อะไรจากงานวิจัยตรงนี้หรือแอปพลิเคชันตัวนี้บ้างคะอาจารย์อย่างแรกเลยนะคะทั้งผู้เรียนหรือว่าผู้ที่ได้เข้าถึงเนื้อหาของแอปพลิเคชันนี้นะคะจะได้ศึกษาทฤษฎีโรคในเรื่องของสาเหตุการเกิดโรคอาการการตรวจก่อนการรักษาโรคเกี่ยวกับอาการปวดคอบ่าไหล่นะคะวิธีการนวดรักษาซึ่งในรูปแบบแอปพลิเคชันนั้นจะ เสนอเป็นแบบวิดีโอค่ะหลังจากนั้นผู้ที่เรียนหรือผู้ที่เข้าถึงสื่อจะได้เห็นในเรื่องของคำแนะนำแล้วก็วิธีการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดคอบ่าไหล่ค่ะจะต้องมีท่าบริหารอย่างไรออกกำลังกายอย่างไรค่ะก็เรียกว่าครบเลยนะคะสามารถเรียนได้จากแอปพลิเคชันตัวนี้ได้เลยค่ะอาจารย์คะแล้วจุดเด่นของงานวิจัยเรื่องนี้ที่อาจารย์อยากจะบอกมีอะไรบ้างคะค่ะจุดเด่นของงานวิจัยนี้นะคะก็คือผู้เรียนสามารถเรียนได้ซ้ำๆเรียนได้จากทั้งภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติสามารถดูจากสมาร์ทโฟนตัวเองหรือแท็บเล็ตได้ตลอดเวลาค่ะแล้วก็มีการประเมินผลการเรียนรู้มีการจัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนมีการทำแบบทดสอบหลังเรียนด้วยค่ะเพื่อเป็นการประเมินผลว่าเรียนแล้วเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยค่ะอันนี้เริ่มใช้จริงหรือยังคะอาจารย์เริ่มใช้จริงแล้วค่ะใช้แล้วมีการใช้จริงแล้วค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นงานวิจัยที่นำไปใช้จริงนะคะมีการนำไปใช้แล้วให้กับผู้เรียนซึ่งเป็นนักศึกษาของมสท.นะคะแล้วก็ผู้สนใจทั่วไปถ้าสนใจแอปพลิเคชันนี้ต้องการที่จะเรียนรู้หรือว่าต้องการที่จะศึกษาด้วยตนเองก็ติดต่อมาที่
ท่านวิทยากรได้นะคะท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์เสรีวัฒน์นะคะอาจารย์อยู่ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสุดท้ายนะคะอาจารย์ฝากอาจารย์นิดนึงค่ะมีอะไรแนะนำเกี่ยวกับคลินิกแพทย์แผนไทยของมสท.รวมถึงผลิตภัณฑ์สวยๆข้างหน้าตรงนี้นะคะค่ะก็ขอแนะนำคลินิกแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะก็เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ถึง 16:30 ค่ะผลิตภัณฑ์นะคะของทางคลินิกนะคะจะมีลูกประคบนะคะที่จำหน่ายนะคะมียาหม่องน้ำมันไผ่นะคะสำหรับคนที่อยากใช้ยาสมุนไพรแล้วไม่รู้ว่าจะใช้ตัวไหนนะคะก็ให้มาปรึกษาแพทย์แผนไทยที่คลินิกได้เลยค่ะมีให้คำปรึกษามีให้บริการนวดรักษานวดสุขภาพมีนวดน้ำมันมีบริการให้นวดประคบมารดาหลังคลอดค่ะอยู่ไฟอะค่ะมีหมดเลยค่ะเมื่อกี้เข้ามาเห็นป้ายมีวารีบำบัดด้วยใช่ค่ะมีวารีบำบัดด้วยค่ะอันนี้ต้องจองทั้งหมดจองล่วงหน้าไหมคะทั้งหมดต้องจองล่วงหน้าค่ะถ้าสนใจสามารถโทรมาที่คลินิกแพทย์แผนไทยได้นะคะเบอร์โทรศัพท์025048968ค่ะ025048968นะคะย้ำอีกนิดนึงค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์เสรีวัฒน์นะคะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะแล้วพบกันใหม่กับสาระดีๆจากงานวิจัยนะคะในรายการงานวิจัยใช้จริงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ใน EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ